คือซูเปอร์แมนนะครับวันนี้เป็นพ่อบุญธรรมของเจ้าของเว็บพนันทั่วประเทศนะครับอันนี้คนที่เจ้าของเว็บพนันนะครับทั่วประเทศต้องรักคนนี้มากที่สุดเพราะว่าเป็นซูเปอร์แจงนะครับคนนี้ก็คือว่าเป้ฮาร์ดล็อกเนี่ยเป็นคนที่ดูแล4ปอมา9888นะครับพิจารณานะครับเนื่องจากมีการวิ่งเต้นสั่งไม่ฟ้องนะครับนะตุ๊กตาเคยถูกดีเอสไอดำเนินคดีฐานฟอกเงินออนไลน์นะครับมีการจ่ายเงินให้ดีเอสไอ40ล้านบาทปรากฏว่าคดีพิเศษ249/2565ก็สั่งไม่ฟ้องเช่นเดียวกันนะครับนะกัญชนกคงศิรินะครับปฏิรูปว่านรต45ตำแหน่งคือรองผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็คืออยู่ชั้นสปก20นะครับทำหน้าที่รองหัวหน้าส่วนดำเนินการและสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจชาตินะครับพบตรนะครับต้องอธิบายฟังก่อนแต่อยู่สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจชาติตามตำแหน่งนะครับสปก.ชั้น20นะครับที่เป็นรองต้าอันนี้นะครับนอกทั้งพงศรีโดนสมคบยาเสพติดและฟอกเงินนะครับนะแล้วก็ต่อมาก็เป็นกัญชนกโอนเงินให้ทิพวรรณก็คือให้เมียตัวเองก็คือทิพวรรณผู้สง่าโดยใช้นะครับโดยใช้ตัวที่ประวันรัตนพงษ์ขาเป็นม้านะครับกัญชนกโอนเงินให้ชนพัฒนาสัวที่ถูกที่เชิดพงษ์ชอปีชาจับที่เป็นเจ้าของสโมสรฟุตบอลนครศรีธรรมราชที่เกี่ยวพันกับยาเสพติดเหมือนกันแล้วก็อัยการสั่งไม่ฟ้องนะต่อมาท่านปฏิพัฒน์นะครับปฏิมิตรท่านนี้เป็นคนหนึ่งนะครับที่เกี่ยวพันกับสวัสดิ์สัวสวัสดิ์สัวเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าเม่นขาวถ้าเรามาดูรายการเสียภาษีนะครับกัญชนก649ล้านไม่พบการเสียภาษีแม้แต่บาทเดียวนะครับกรกฎ879ล้านไม่พบการเสียภาษีแม้แต่บาทเดียวพงศรีนะครับ 1,181 ล้านนะครับไม่พบรายการเสียภาษีตท.1 นะครับดูแลคนจีนสีเทาทั้งหมดในประเทศไทยแล้วก็ดูแลเรื่องเว็บพนันออนไลน์ทั้งหมดนะครับในภาคอีสานจนถึงภาคตะวันออกคือชลบุรีระยองตากอะไรเงี้ยนะครับคนนี้จะเป็นคนดูแลไม่เหลือเขาเชื่อมโยงกันหมดครับนะหรือที่ว่าเขาเอาหรือเปล่านะแสดงว่าทางกล่าวหาของคุณเสียวันนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าไอ้สตางค์ที่อ๋อเอางี้ว่าผมมาชัดเจนแต่ผมจะให้ทั้งสองไงผมมีอยู่แล้วไปถามเจ้าตัวดิว่าเดี๋ยวนี้มีกี่พันล้านคนเนี้ยมีกี่พันล้านคนนี้มีไม่ต่ำกว่า 4,000 ล้านคนนี้ก็มีไม่ต่ำกว่าพันล้านคนนี้ก็ไม่ต่ำกว่า2,000ล้านนะคนนี้ก็ไม่ต่ำกว่าพันล้านถามว่าหรือปทุมธานีเนี่ยนะผู้การปทุมธานีเนี่ยให้ดาบเพชรเนี่ยไปเก็บเงินเจ้าของบ่อนบ่อนละ80,000เนี่ยค่าสื่อมวลชนเนี่ยเตรียมพบกับการวิเคราะห์เจาะลึกฟันธงกับคนฮาร์ดคอร์การเมืองเสียงประชาชนผมแทบจะล้มตลอดเลยแบบขู่ขามากเศรษฐกิจมันแย่ใครจะมาใครจะไปพวกพี่ก็จนเหมือนเดิมคุณอยากได้ผู้นำคนใหม่แบบไหนอยากได้คนดีๆเข้ามาอย่าเอาเปรียบประชาชนมากจนเกินไปถ้าไม่โกงกินบ้านเมืองประเทศชาติมันจะเจริญไปนานแล้วกับการเลือกตั้งครั้งใหญ่ของประเทศไทยในปี2566นี้ติดตามแบบเกาะขอบสนามการเมืองใน Daily News จับศึกเลือกตั้ง66ได้ที่ Daily News Online